ข้อมูลจากสหประชาชาติระบุว่าสถิติความรุนแรงในอัฟกานิสถานพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่สหรัฐโค่นล้มรัฐบาลตาลีบันในปี2544ภาพความเสียหายจากการโจมตีและการแก้แค้นของกลุ่มต่างๆมีให้เห็นได้ทั่วไปอามาดีนโรชนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชาวฝรั่งเศสเชื่อว่าสันติภาพในอัฟกานิสถานไม่สามารถเกิดได้จากแรงกดดันหรือคำสั่งจากประเทศอื่นแต่สันติภาพจะมาจากคนภายในสังคมอัฟกานิสถานเองโรชจึงพยายามใช้โยคะและการฝึกสมาธิเป็นเครื่องมือลดปัญหาความรุนแรงในอัฟกานิสถานปัจจุบันอามาดีนโรชเป็นอาสาสมัครและทำงานให้กับมูลนิธิอามานุดดินซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสันติวิธีและค่านิยมไม่ใช้ความรุนแรงตั้งแต่เริ่มหาทุนให้กับมูลนิธิเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโรชได้เปิดสอนโยคะให้กับประชาชนอัฟกันจำนวนมากซึ่งมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กตำรวจทหารรวมทั้งอดีตสมาชิกกลุ่มตาลีบันโรชเคยมีประสบการณ์ถูกกลุ่มตาลีบันจับตัวไปเมื่อปี2544แต่เธอก็ยังยืนยันว่าพวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันซึ่งค่านิยมเรื่องสันติภาพเป็นสิ่งที่สร้างได้นอกจากนี้เธอยังสอนให้อดีตสมาชิกกลุ่มตาลีบันเหล่านี้เป็นครูสอนการฝึกสมาธิสามารถนำไปประกอบอาชีพและกลับเข้าสู่สังคมได้นอกจากนี้โรชยังเป็นครูประจำโรงเรียนสตรีขององค์กรอัฟกานิสถานเดอร์มังซึ่งรับหน้าที่สอนสมาธิและค่านิยมการไม่ใช้ความรุนแรงให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากแก่เยาวชนเพราะการฝึกสมาธิจะช่วยให้มนุษย์รู้จักตัวตนและเป้าหมายในชีวิตของตนเองหลังจากเรียนการฝึกสมาธิและโยคะแล้วลูกศิษย์ของโรชจำนวนมากเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆมากขึ้นเพราะสมาธิช่วยให้ลืมประสบการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมาและสามารถจินตนาการถึงสิ่งที่สวยงามได้อีกด้วย